ช่หรอเชื่อไหวไหวเชื่อผมเด้เดี๋ยวเราตีเสมอได้เชื่อผมเดี๋ยวเราตีเสมอได้ว่าพี่ดำไหมอ่ะเฮ้ยก็ลองมานี่เอ้ยถ้าสมมติเราเก็บได้ตะโกนเรียกพี่ด้วยง่ายพี่สวัสดีค่ะเมื่อวานใส่รองเท้าคนละทีได้ไหมน่าอย่างเหี่ยวอ่ะโอเคแรงเกินคือเมื่อวานอ่ะสองคนนี้มาคุยกับพี่แต่ก๊อตไม่อยู่เยี่ยบางไม่ต้องรอแม่งหรอกสัตว์เน็ตแม่งเน่าไหนพูดแค่บางฟังดิไอ้คูเปอร์มึงอ่ะไอ้ก๊อตน่าจะค้นอยู่ได้แล้วครับพี่ไอ้เก็บก่อนไอ้ก๊อตเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนสวัสดีครับเเรื่องเวลามึงพูดให้มันชื่นใจแบบความเป็นจริงดิไฟมึงแรงนะอยากจะอยู่ด้วยกันเนี่ยรันได้เลยครับพี่พีคไทม์ถึงเที่ยงคืนแล้วก็ตอนนี้ก็ทุกเวลาครับ all day all night อะไรพีคไทม์ถึงเที่ยงคืนทุกเวลา all day all night อะไรของมึงเนี่ยเปอร์ไอ้ไม่พีคไทม์เที่ยงคืนอะไรเปอร์แบบคือแบบเข้าตลอดไงพี่แล้วคือมันยาวระยะคือเที่ยงคืนไม่ได้เหรอได้พี่พีคไทม์ถึงเที่ยงคืนนะคือแบบผมเข้าตลอดไงตอนแล้วเวลาช่วงเวลาเย็นอะไรเงี้ยมีมาก่อนบ้างปะมีครับพี่ก็ช่วงเข้าผมก็จะเป็นตั้งแต่ช่วงตอนนี้10 โมงประมาณนั้น10 โมงแล้วก็ไม่เอาหลังจากนี้ดิตีสองตีสามเอาหลังจากนี้ดิเอาหลังจากนี้ดิอ๋ออนาคตได้เหรอพี่ได้ละไม่ถึงเวลาทำงานของอ๋อได้ครับพี่ผมก็5 โมงครับ5 โมงก็ตีสองตีสามได้ทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์ผมก็เสาร์อาทิตย์ก็ได้ยาวครับ5 โมงตีสองตีสามจริงๆไอ้5 โมงเนี่ยไม่ติดหรอกก็มาเวลาประมาณนี้ก็เริ่มน่าจะโอเคนะมันช่วงเวลาประมาณนั่นแหละแต่ถ้ามันวันไหนมันดันยาวกว่าตีสองตีสามทำไงลาครับพี่อะลาครับพี่ลาเลยนะลามาถึงลามาถึงลางานครับพี่อ๋อลางานเฮ้ยถึงก็ตอบมั่นใจใช้ได้ใช่ครับไม่รู้มึงก็พูดละกันตัวเองดูเวลาไม่ติดอยู่แล้วถูกปะล่ะใช่ค่ะหนูธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วไงมันไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วอ่ะไอ้มึงเป็นนักรบวะไอ้คูเปอร์ตอบแทนดินักรบพี่เอางี้พี่อยากได้อะไรดีวะพี่อยากได้อะไรก็ได้ที่มันดีกว่าที่กูมีอยู่อะไอ้ที่พี่มีอยู่คืออะไรอะมีแต่เหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไอ้สัตว์ทุกคนเนี่ยประสบการณ์ผมไอ้ผมก็มีประสบการณ์อยู่อะพี่ว่าในวงไฟในอะไรเงี้ยผมก็พอรู้ว่ามันต้องทำอะไรแต่ช่วงนี้ผมก็เพิ่งกลับมาก็กำลังแบบเทรนนิ่งอันนี้ก็กำลังแบบฟื้นตำราอยู่พี่เอางี้กูจะให้อันนี้คือพี่ดำชอบมันไหมแบบว่าที่มันพูดเนี่ยพี่คิดว่าไงคือพี่ก็มันก็ดีมันก็ดีเนี่ยแต่คือพี่ต้องการความมั่นใจจากมันเรื่องเวลาเฉยมันบอกว่ามันใจมันอยู่กับพี่ตั้งแต่มันอยู่ NTR ตอนนู้นแล้วแต่โอเวอร์มันนู่นนี่นั่นตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ที่พี่ตีแม่งอ่ะแค่ว่ามันได้คนหนึ่งคือใครพี่ที่บอกมาพร้อมกันนี่เฮียเนี่ยเอ็นดูเนี่ยแต่คนนี้พี่รู้จักอยู่แล้วอันนี้คือแฟนกันเหรอเออเป็นแฟนกันใช่ครับพี่เรื่องปัญหาไม่มีครับไม่เคยทะเลาะอะไรอย่างงี้ต่างคนต่างอยู่คนละแก๊งมาก็ไม่มีอะไรครับเหี้ยผู้หญิงมันเยอะแล้วเฮ้ย wake up อะฮะครับไม่มีเลยครับสัตว์ถ้าวันนึงเลิกกันนะออกแก๊งคู่ให้พี่เป็นสัญญาไม่ครับพี่ก็ได้นะครับได้หมดเลยไม่เลิกครับพี่อยู่ยาวอยู่ยาวเหมือนอยู่กับพี่อ่ะนี่ไอ้ก้อนมึงคุยกับวันนี้เอาไงเนี่ยผมคุยกับพี่ก่อนดีกว่ามั้งผมว่าใช่พี่คุยกับวันนี้ก่อนพี่เออพี่ผู้หญิงเราเยอะมากเลยนะตอนเนี้ยเดี๋ยวจะมีอะไรที่น้ามาฝากอีกนะหมูปิ้งแต่พี่มองแบบนี้นะคือเหมือนตอนที่โอเวอร์มันมีผู้หญิงเยอะอ่ะฮะโอเวอร์ตอนนั้นที่มีผู้หญิงนะสมัยแบบผู้หญิงเยอะๆเลยนะมีเพายูมิกวาวลุ
ก่อนหน้าก็แบบพวกเชฟลูกชิ้นพวกอะไรก็มา 6-7 คนน่ะประมาณนั้นน่ะ 5-6 คนน่ะเออประมาณนั้นน่ะซึ่ง40เหรอมันก็คือพี่ต้องการคนมีสติเข้าใจปะเออมายมอีกคือพี่ต้องการมีสติซึ่งที่พี่ไล่ชื่อมาโอเวอร์มีสติทุกคนผมเชื่อที่เป็นผู้หญิงแต่ผมไม่รู้ของเราเป็นยังไงพี่แต่ไอของเราที่ตอนเนี้ยนะที่ดูแบบไว้ใจได้นะพี่ว่าก็น่าจะไว้ใจได้ทุกคนนะเด้ออย่างงี้ไม่มันผู้หญิงที่อยู่กับเราอยู่แล้วอ่ะไว้ใจได้พี่หมายถึงว่าดีไอคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยดีแต่คนที่ต่อจะจะเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยผมไม่แน่ใจไงหมายถึงว่านั่นน่ะดินี่แหละประเด็นผู้หญิงแก๊งเราอ่ะค่อนข้างเยอะนะพี่ถ้าในมุมผมนะณตอนนี้คือ6 5หรือ6วะ5ป่ะมีหมูปิ้งอีกที่น้ามาฝากเอาหักดิบได้ป่ะก็บอกคูเปอร์ถ้าพี่เอามึงแต่พี่ไม่เอาแฟนมึงได้ป่ะที่น้องจะร้องไห้วะไอ้สัตว์คือพี่บอกพี่รู้จักอ่ะพี่ว่าไงอ่ะหมายถึงแฟนผู้หญิงเสื้อแดงอ่ะพี่ก็ไม่สามารถเรื่องฝีมือเรื่องอะไรได้ถูกป่ะล่ะแต่คือเราก็ไม่อยากไปปิดโอกาสเขาไงเราก็ไม่อยากไปตัดสินเขาแค่แบบว่าเป็นผู้หญิงเราไม่นี่เก็ตไหมเข้าใจพี่เออพี่ก็แบบไม่รู้ว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นตัวพิสูจน์อ่ะเก็ตป่ะแต่เอ็นดูนะแต่เข้าใจพี่อยู่แล้วมั้งไม่น่ากดพี่หรอกก็จะมีนิดนึงเสียใจอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าได้หมดอ่ะเอาเป็นว่าผมได้หมดพี่จะเอาคนเดียวหรือ2คนผมได้หมดไม่ติดพี่ก็ไม่รู้ว่ะเอาไงดีอ่ะพี่เขาคุยเหมือนแบบว่าคือเหมือนว่าเขามีความหวังอยู่นะพี่หมายถึงว่าแบบสองคนเนี้ยใช่อะไรดีได้หมดไม่รู้แต่ถ้าถามผมถ้าพี่อยากลองพี่เอาไอ้นี่เข้ามาก่อนไอ้คูเปอร์อ่ะคนเดียวแล้วดูก่อนว่าเป็นยังไงหรือถ้าพี่ยาวมาเข้ามา2คนเลยก็ได้แล้วมาดูก่อนว่ามัน2คนเนี่ยเข้ามาแล้วมันเป็นยังไงคือตัดสินใจไงดีวะหวยหมาเอ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยตำรวจมาไอ้สัตว์พี่ออกมาตรงฝั่งรถพี่ดำไปไหนโอ้โหไม่เอากูเลยไม่เอากูเลยไม่เอากูเลยสับยิกเลยไอ้พี่ดำพรุ่งนี้พี่เข้ามาพี่เข้ามาพี่ดำเข้ามาเคยดูในหนังปะเข้ามาพี่ดำเข้ามาที่เขาแตกตื่นกันอะตำรวจก็จะไล่แตกตื่นกันอ๋อยืนคุยใช่ไหมเออแต่จริงไม่นี่อยู่ในภูมิดิอ้าวเดินคอนเฮ้ยอ้าวพี่อยู่ล่างเนี่ยผมเห็นพี่อยู่ล่างใช่พี่อยู่แล้วพี่กลับมาแล้วพี่เด้งกลับมาแล้วผมว่าพี่ไปยืนทำไมวะข้างถนนไม่แต่เกิดว่าพี่ตอนนี้เรามีกี่คนแล้วคนรอเข้าแก๊งเรากี่คนนะไอคนรอเข้าไม่มีปัญหาอีกแล้วคือตอนนี้เรามีสารมี36ถูกไหม3636ตัดตีออกไปเลย35ไอไลเฟิร์นเข้ามาแล้วมี2 หมอโอเคเออแต่ลิซ่ากับหมูปิ้งอ่ะอีกนานกว่าจะได้เข้าอ่ะน่าอาทิตย์2อาทิตย์ได้อ่ะแป๊บนึงผมขอโทรขอใช้ตัวช่วยแป๊บนึงเออมันนามสกุลอะไรนะพี่คูเปอร์อ่ะคูเปอร์นามสกุลอะไรอ่ะไม่รู้ว่ะแป๊บนึงเหรอหลบตำรวจอยู่เดี๋ยวกูส่งจีให้ข้างบนอ่ะมึงขับรถกูมาด้วยนะวิชั่นอ่ะขอบคุณนานาครับผมสำหรับซัพพอร์ตเตอร์ปีแรกอยู่ด้วยกันเป็นนานาครับผมไอชั้นโอเคอ่ะไปแล้วพี่ตำรวจหมดแล้วปะเนียนเลยนะไปยังวะเหรอเนี่ยไปหมดแล้วพี่ไปหมดแล้วเฮียเขาเรียกว่าใช้สมองเดียนกันเชียร์นะตรงเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเอ็นทีอาร์มันไม่มีใครอยู่เลยเลยวะพี่ต้องต้องว่าไงพี่ต้องครับพี่ต้องว่างไหมพี่ขอสักนาทีนึงพี่อยู่ข้างล่างอ่ะดิพี่อยู่ข้างล่างใช่ไหมคุยได้อยู่ไหมแป๊บเดียวได้พี่ต้องจำไอ้คูเปอร์ได้ป่ะคูเปอร์เอ็นทีอาร์ชุดเก่าๆอ่ะมันทันพี่ทันมันป่ะวะพี่ทัน
คูเปอร์ทันทันใช่ไหมคือตอนนี้มันน้องมันสมัครแก๊งผมใช่ไหมพี่คิดว่าพี่คิดว่าไงมุมมองพี่คูเปอร์เรื่องคนเก่าๆอย่างนั้นต้องถามใบกับตู้เลยพี่ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นมันออกไปเพราะอะไรเดี๋ยวพี่ถามให้พี่อยู่กับใบพอดีอ๋อเดี๋ยวผมต้องหาใบบอกใบแล้วสับผมหน่อยสัตว์ผมอยากรู้จาก NTR เว้ยเพราะว่าผมอยากรู้อ่ะคือผมอยากรู้ไม่รู้ทำไมผมอยากรู้เฉยไม่รู้ทำไมผมถึงอยากรู้ไม่รู้นะแค่อยากรู้ฮัลโหลใบพี่ลบกลัวเวลาแป๊บนึงดิอยู่ล่างใช่ปะครูไม่ทำอะไรพี่ได้ครูเปิ้ลยาในมุมมองเองเป็นไงวะโอเคนะใช่มันสมัคร X มีปัญหาพี่มีปัญหาใช่ไหมมันตอนออกแก๊งมันไม่ได้ออกแบบมีปัญหาถูกปะมีปัญหาน้องแค่ไม่มีเวลาตอนนั้นโอเคโอเคโอเคพี่อะทันมันแต่พี่จำมันลืมมันแล้วโอเคขอบใจมากครับพี่ดำถ้าเป็นในคูเปอร์อะ 2.0 ถ้าเป็นในคูเปอร์ผมไม่ติดนะโดนอะไรอ่ะตีตำรวจโดนเหรอของก่อนใช้เข้าตู้ไปเก็บของก่อนเช็คด้วยว่ามีครับเมื่อกี้ผมโทรถามฝั่ง NTR มาเรื่องคูเปอร์ไอ้ใบมันพูดจากปากว่าดีวันนี้ดีแต่ตอนนั้นมันไม่มีเวลาที่ออกจาก NTRคือพี่ไม่อยากไปตัดเกรดผู้หญิงอะเอาจริงผมได้หมดนะถ้าถามผมอะแต่ผมกลัวว่าวันหนึ่งเดี๋ยวผู้หญิงจะมีใครมีหมูปิ้งมีนี่มันจะเยอะนะพี่เยอะจริงนะ10กับ10เลยนะนี่แหละนี่แหละมีถ้าไม่งั้นผมว่าเราต้องชัดเจนให้ทันเดอร์นี่นะหมูปิ้งลิซ่าทันเดอร์ปอยเซียนโง่ใช่ป่ะมีใครอีกวะก็5คนป่ะ5คนพี่นำลิซ่ายังหมูปิ้งลิซ่าทันเดอร์โง่ปอยเซียน5คนตอนนี้ได้หมดอ่ะผมอ่ะแล้วแต่พี่แต่ผมอยากให้พี่อันนี้เพดานเพศหญิงไว้นะพี่แบบไม่เกินเท่านี้คือต้องไม่เกินจริงๆมันไม่ควรจะไม่เกิน5นี่แหละหรอครับว่าไงครับพี่ตู้ไม่มีอะไรเมื่อกี้พี่โทรหาใบแล้วพี่จะถามเรื่องไอ้เปอร์ไอ้คูเปอร์ตู้จะไอ้คูเปอร์ได้ไหมพี่จะถามเรื่องไอ้คูเปอร์เมื่อกี้พี่ต้องหาใบละมันมาสมัครแก๊งพี่ไงโอเคครับเดี๋ยวครับเข้าเมืองหรือเปล่าครับค่อยคุยกันเอ้ยก่อนไปส่งพี่ธนาเมือง2อดีพี่จะไปโอวิชั่นกับบางแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยพวกมันก็ได้พี่ขับผมรถผมไปก่อนมั้ยเดี๋ยวผมคุยกับน้องพี่เอารถผมเลยพี่เดี๋ยวไปกับน้องเอ้ยพวกมึงมาเร็วๆๆๆๆใครรู้จุด NTR คุมบ้างฟังก่อนฟังก่อนใครรู้จุด NTR คุมเปล่าในค่ายทหารถูกไหมโถใช่ครับฟังนะจุดที่เป็นจุดของชายเดนเราจะไม่เอาญาติไปแฟนห้ามพ่อแม่พี่น้องห้ามเราจะไปเองห้ามบอกจุดใครด้วยแล้วก็ห้ามเอาใครไปอันนี้คือเข้าใจตรงกันก่อนนะจุดของ NTR โอเคแล้วเราไปจุด NTR เช็คแจมเมอร์ในตัวทุกคนต้องมีนะห้ามไม่มีแจมเมอร์นะถ้าเกิดว่า NTR มาเช็คมึงโดนล้วงแล้วมึงเขายืมมึงเลยนะกูบอกก่อนห้ามแตกเลยนะแจมเมอร์มึงต้องคอยเช็คนะอย่าเพลินนะอย่าลักไก่นะกูบอกก่อนไม่งั้นแก๊งซวยนะไปจุดเอ็นทีอาร์ห้ามเอาย่าไปนะห้องมันเล็กมากเลยนะเพื่อนจุดไหนอะพี่อย่าให้โถเออใครไอ้โถขับคันไหนมาไม่ใครรู้จุดลงรู้กูรู้ลงให้ฮัลโหลเอ้ยใครมากับโม่ส่วนกูไม่รู้ไปด้วยเฮ้ยใครมากับโม่ลงโม่หน่อยลงโม่หน่อยไปในเมืองบนน่ะปล่อยเลยมึงไปปล่อยเลยไอ้มันจะเรียกว่าอะไรดีวะจุดเก็บค่ายทหารเงี้ยหรอใช่ครับพี่จุดเก็บค่ายทหารจุดเก็บสารค่ายทหารครับพี่แต่ว่าใช่เก็บไปเยอะครับที่มันค่อนข้างที่จะแคบเลยแหละพี่คิดว่าไม่มีคนครับหมายถึงว่าคนน้อยอ่ะ
อ๋อใช่ใช่พี่คนเขาหน้าน้อยเมื่อกี้ได้เยอะอยู่นะตู้พี่อ่ะพี่ว่าช่วงนี้บูทไปเลยบูทเก็บไปเลยเพราะว่าพี่ว่าเอ้ยแล้วก็จุดเดี๋ยวบอกทีเดียวละถ้าเราหาจุดอ่ะเราจุดไปให้ไทเดนน่ะไทเดนเขาดูแลเราได้นะใช่ครับใช่เออเดือนนี้เดือนหน้าเราไม่ต้องหาก็ได้ครับซึ่งถ้าพูดตรงคือเราไม่ต้องหาก็ได้ถ้าเราจะไม่เก็บแต่ถ้าเราอยากเก็บและอยากแบบก็คือเราหาเสร็จเราถ้าเราเจอนะสมมติเราหาเจอเราก็แค่เอาจุดไปให้ไทเดนเอาไปให้ NTR ไปแชร์กันนะครับเพราะว่าผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราควรจะช่วยกันเพราะว่าตำรวจอ่ะมันชอบลงเว้ยตำรวจมันชอบลงรู้แค่ไหนพี่ว่าอยู่ใกล้ทหารเอาไอ้สัตว์คุณนึกว่ามึงรู้จุดไอ้โถพี่ไอ้โถรู้จุดมันจะเป็นอุโมงค์แอบใต้ทหารน่ะใต้ค่ายอ่ะหายตัวกันเจออะไรพี่ใต้นี่ครับไอ้จูทางแชทที่ใครไม่รู้ให้ทักข้อความเอาจีทักมึงก็ได้ซ้ายมือเนี่ยเอ้าเฮียไอ้กวินทางนี้เป็นกูเวอร์เลยอย่าแคบแค่นี้แหละพี่อ๋อใครวะเนี่ยเบพี่เบพี่ก๊อตเหรอเอออยู่คนเดียวเลยเหรอเมื่อกี้ตำรวจเพิ่งลงพี่มึงมีแจมเมอร์ป่ะเนี่ยไม่ใช่พี่ชาย BC คนน่าจะแจมเมอร์หมดเขาลงแบบไม่ประกาศอ่ะเข้าไปเช็คแจมเมอร์ด้วยนะเช็คแจมเมอร์ด้วยนะดูแจมเมอร์ในตัวด้วยนะมากันลิมโอ้แชมเมอร์เหลือสัก 10% นี่กลับไปซ่อมได้แล้วนะพี่เออค่อยๆบอกเพื่อนด้วยเก็บได้แล้วนะโอ้สัตว์ตัวหนึ่งมึงเคยหน้าขั้นโทรมาเลยเหรอวะโอ้เฮียเข้าหมดปะวะหมดอยู่นะน่าจะหมดนะครับพี่ใช่มันถึงบันไดปะโถมันได้แค่ห้องนี้แหละสี่เหลี่ยมนั่นแหละเออโลก็พี่ไม่เดี๋ยวคุยได้ไหนพี่อันนี้คือเราจะเก็บทุกจุดเลยหรอครับพี่เราจะเก็บทุกจุดตอนนี้คือเราจะเก็บทุกจุดเรายิ่งได้เยอะมากเท่าไหร่เรายิ่งมีเวลาพักเยอะเท่านั้นก็คือตอนนี้แม่งตอนแรกพี่คิดว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่มันได้เยอะไงเออแล้วคือตอนเนี้ยคือแบบถ้าไม่เก็บทุกจุดอย่างนี้แบบแล้วหลังเที่ยงคืนต้องมาเก็บไหมครับไม่ต้องครับถ้าเกิดมันได้อย่างนี้นะถ้ามันได้แบบนี้นะหลังนี้คือพี่อาจจะให้พักพี่ขอดูจำนวนก่อนได้ครับเพราะว่าตอนนี้ผมรับบัตรพ่อค้ามาคือผมไม่ได้ฟาร์มขายเลยไงพี่แปลว่าไม่ได้ไปขายมันเป็นยังไงวะคือแบบมันหมายถึงว่ามันต้องทำยังไงมันรีหนึ่งมันต้องเอาไปขายที่เกาะพ่อค้า4รอบอ่ะแล้วผมรับเพจรับของอีโคมาโพเงี้ยผมไม่ได้โพไปขายเลยไงถ้าแบบว่าถ้าเก็บแค่รีถ้าเก็บแค่รีพีคามอ่ะได้พี่แต่ว่าถ้าแบบว่าหลังคือด้วยผมก็คือเก็บแค่รีพิคามหนึ่งไหวใช่ไหมล่ะไหวพี่ไหวใช่ไหมไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมใช่ไม่อย่างนี้เจลถ้าเกิดว่ามันขัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะธุรกิจมันขัดธุรกิจมันเดินไม่ได้อ่ะมึงก็ต้องยอมเอากระท่อมหรือโอเปียมมาส่งเท่าเพื่อนงงไหมแล้วก็ไปจัดการธุรกิจตัวเองคือหลังเอ้ยคือแค่ถ้าแค่พิคามเดี๋ยวผมเก็บได้อยู่แล้วก็คือเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยมันพิคามมันเก็บได้ประมาณเอาสักเนี่ยถึง 3:00 น 4:00 นอะไรเงี้ยแอร์ดรอปเสร็จเราก็เลิกแล้วเราก็พอแล้วพอเล่นแอร์ดรอปเสร็จเราก็รอไปซ้อมอะไรเงี้ยฟิลนั้นถ้าเกิดมันได้เยอะเงี้ยได้แบบเราไปเก็บจุดนั้นก่อนแล้วมาจุดนี้ต่อแล้วก็ไปแซมจุด3อีกนิดนึงอะไรเงี้ยมันได้อย่างเงี้ยทุกวันน่ะก็เอาแค่พิกไทม์พอหลังนี้คือไม่ต้องได้ครับพี่เพราะว่าคือผมค่าบัตรพ่อค้ามันก็ 1M แล้วก็ผมเข้าใจพาโรมิกตอนนี้ยังไม่ได้ต้นทุนยังไม่ได้คืนเลยเก็บได้แล้วถามว่าค่าปรับเข้าแก๊งหรือเข้าตัวเองอ่ะค่าปรับอันไหนหมายถึงว่าโดนจับอ่ะโดนจับแล้วเข้าแก๊งจ่ายหรือว่าจ่ายเองคอมพิวเตอร์มันจะมาไม่ทันพี่โดนค่าปรับมาเท่าไหร่อ่ะอ๋อเว็บก็มันใบละพันป่ะ4ใบละพันสองก่อน5พี่ให้แคปลงป่ะพี่มันจะได้รู้มึงเก็บไว้เดี๋ยวเรื่องค่าปรับพี่คุยพี่ดำก่อนเก็บแคปไว้ผมก็ไม่หมด
พี่ก๊อตไอ้ด็อกมันบอกว่ามันอยากมาเก็บไม่ได้ถือว่ามันไม่ได้ใส่ชุดแก๊งปล่อยให้มันไปเก็บจุดนู้นดิจุดข้างบนเมืองบนนะมันอยากเก็บมันต้องใส่เสื้อแก๊งพี่มันแต่ว่ามันเก็บไม่ได้เอองั้นไอ้ตำรวจมันก็ไม่ประกาศว่ามึงยังเก็บไม่ได้เออสุ่มนั่นน่ะแบบว่าสุ่มนี้เจ็บไม่ได้ยาแต่มันแจ้งจุดคือไอ้นี่เต็มก็แจ้งครับเออพี่ว่างมาเรื่องอะไรดิได้ๆไอ้พี่รู้เรื่องเมื่อวานยังพี่อะไรวะเรื่องอะไรวะคือแก๊งเราเมื่อวานมาเก็บสารอะมันมีพวกใช้อีโมดแล้วก็เก็บสารเต้นเก็บสารอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้มังคุดถ่ายรูปตอนเก็บสารอยู่อ๋อรู้แล้วไอ้มังคุดบอกอะไรเรื่องอีโมดเรื่องอะไรไม่รู้ใช่พี่มันมีคนเต้นแล้วเก็บสารไปด้วยแล้วก็กดอีโมดแล้วไอ้มังคุดก็ถ่ายรูปลงแล้วมันยังทำอยู่ไหมไม่ทำแล้วพี่ผมก็บอกพี่ไว้ไงโอเคว่าพี่ด่ามันแล้วพี่โทรไปด่ามันแล้วไอ้เหี้ยคุดอะเห็นมันถ่ายแล้วพี่ก็โทรไปหามันเลยพี่ก็พิมพ์ข้อความไปหามันเลยเพราะว่าพี่อยู่แล้วอยู่กูยืนอยู่แลนไงอ๋อเหรออืมมันว่าพี่ไม่อยู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 ่ไม่เป็นไรหรอกก็บอกมันถ้าเกิดว่ามันทำเหี้ยอะไรที่มันแบบแปลกๆตาชาวบ้านเขามึงก็เตือนมันหน่อยดีใช่พี่ตรงนั้นมันเก็บได้แล้วพี่ต้อนได้แล้วครับพี่เอามาเก็บเลยไอพี่คุยกับเปอร์ยังลำคอพี่ดังขึ้นเปล่าวะเออเสียงพี่ดังขึ้นนะเสียงพี่ดังขึ้นนะคุยกับน้องมาดิใครอ่ะไอคูเปอร์อ่ะทันเปล่าวะคูเปอร์ทันไอบังเปล่าวะผมทันยุคเสียงแต่ก๊อตเหรอใช่ครับใช่มึงคุยกับคูเปอร์ไปก่อนเดี๋ยวคุยกับโดมึงทันพี่ปะวะถ้ากูจำไม่ผิดเนี่ยมึงกูออกมึงเข้าปะถ้ากูจำไม่ผิดครับพี่ช่วงเป็นช่วงที่พี่ออกแล้วผมก็เข้าครับยังไงนี่คือจะมาเข้าแก๊งพี่ใช่ครับอยากเข้าใช่ครับพี่มีเวลาเล่นใช่ครับเตรียมวุฒิอะไรบ้างตอนนี้ผมมีไม้กับมีดครับกำลังจะทำปากแดงกันครับพี่ไม้กับมีดไม่มีปืนทำไมถึงทำปากแดงวะผมอยากไล่ขึ้นอะไรที่มันแบบน้อยๆไปก่อนนะครับพี่ปืนตอนแรกแก๊งก็จะขึ้นให้เนี่ยแหละครับแต่ตอนนั้นผมช่วงติดของมหาลัยครับพี่ข้างนอกเยอะประมาณผมก็เลยต้องออกครับผมก็เลยแบบไม่ได้เอาปืนจากแก๊งครับพี่ให้คนอื่นที่น่าจะได้ใช้อ่ะให้ใช้ดีกว่าครับมึงกลับไปเอาปืนในทีก่อนค่อยออกมาได้ปะ กูพูดเล่นกูพูดเล่นเดี๋ยวฟาร์มเอาใหม่ก็ได้ครับพี่พี่ดำเขาเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วว่ามึงจะมาสมัครแล้วพี่ถามต่อแล้วกันก็คือพี่ไม่รู้ว่าพี่ดำจะถามอะไรมึงไปบ้างแต่ทีเนี้ยปกติมึงมีเวลาเล่น6โมงถึงอะไรนะเที่ยงคืนใช่ไหมตีสองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นแบบจันทร์ถึงศุกร์แต่อีกประมาณ 2-3 เดือนแล้วครับพี่สองสามเดือนทำไมนะอีกประมาณ 2-3 เดือนครับที่ผมจะแบบจันทร์ถึงศุกร์ที่ผมจะได้เล่นตอนแบบช่วง5โมงถึงตีสองตีสามเนี้ยครับแล้วถ้าเกิดผ่าน2เดือนไปแล้วคือยังไงก็นี่แหละครับพี่เป็นเวลานี้เพราะช่วงเนี้ยเป็นเดือนนี้กับช่วง 2-3 เดือนเนี้ยผมคือว่างทุกเวลาครับพี่ก็คือ3เดือนเนี่ยว่าง3เดือนนี้ใช่ครับแล้วอีก3เดือนเนี่ยคือที่จะไม่ว่างเนี่ยคือไม่ว่างยังไงทำงานครับพี่เป็นทำงานข้างนอกครับก็จันทร์ถึงศุกร์จะว่าง5โมงถึงช่วง 2-3 ครับเสาร์อาทิตย์ก็หยุดครับใช่ครับ
อ๋อคือถ้าอีก3เดือนจะไปทำงานแล้วใช่ครับพี่ใช่ถูกไหมก็คือมึงง่ายๆคือมึงฟูลไทม์ได้3เดือนใช่ครับแบบถูกไหมก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงอีก3เดือนแล้วพอครบ3เดือนเนี่ยมึงจะว่างหลังง่ายๆคือ 6:00 นถึง 14:00 เนี่ยมึงเข้าได้ใช่ครับพี่ไอตอนทำงานแล้วถูกไหมใช่ครับใช่อ๋อเป็นงานประจำเหรอพี่ดาวได้ไหมงานประจำใช่ครับพี่เก็ต3เดือนพี่ดำอ่ะเขาสนใจตัวมึงนะแต่พี่มองว่าพี่กับพี่บังอ่ะกูอยากให้มึงดันอย่างอื่นอ่ะได้ปะที่ไม่ใช่บาดแรงอ่ะได้ครับพี่อยากให้มึงดันอย่างอื่นอ่ะคือในช่วงเวลา3เดือนมึงอาจจะช่วยพี่ได้เว้ยคือพี่บอกงี้ก่อนในช่วงที่มึงไม่ว่างแล้วมึงต้องกลับไปทำงานอะไรเงี้ยมันอาจจะมีอะไรปรับเปลี่ยนมึงรับได้เปล่าได้ครับถ้าเป็นแบบพวกเรื่องแก๊งหรือว่าพวกเรื่องช่วยกันเนี้ยผมก็คุยกับอนุนไปบ้างครับพี่ว่าแบบแบบช่วยกันทำเนี้ยครับแล้วเติมปกติเติมวีไหมเติมครับพี่ตอนนี้เติมผมเติมแค่500ครับเพราะผมมาแค่แบบฟาร์มตอนนี้ครับถ้าเล่นแก๊งเติมเท่าไหร่ปกติมันปกติก็น่าจะ 1,500-2,000 ครับพี่พี่บางอยากทำอะไรไหมครับอยากทำอะไรน้องไหมมีเงินเท่าไหร่พี่ถามได้ไหมเงินในบัญชีมีเท่าไหร่ตอนเนี้ยเงินติดตัวตอนนี้มีประมาณ 200,000 ครับพี่ทำไมมึงอยากถึงเข้าแก๊งพี่ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดจะเล่นต่อแล้วครับพี่เพราะทีนี้ผมมาเห็นพวกพี่แล้วก็พี่ดำเนี่ยแกมาสร้างแล้วผมก็รู้สึกแบบว่ามีไฟอะครับพี่เอาจริงก็คือผมรู้ว่าเวลาพวกพี่ทับแก๊งกันนะมันเต็มที่อยู่แล้วอะแล้วผมรู้สึกว่าแก๊งที่เข้ามาแบบก่อนๆเงี้ยมันบางแก๊งก็แผ่วครับพี่แต่ผมคิดว่าแก๊งพี่ไปไกลครับผมก็เลยแบบอยากจะมาครับแล้วส่วนนึงที่ผมอาจจะไม่ได้ไปถามเพื่อนว่า NTR อย่างเงี้ยครับพี่ผมรู้สึกว่าผมอาจจะผ่านจุดที่แบบไม่ถึงกับสูงที่สุดแต่ก็เป็นจุดที่สูงของผมมาแล้วครับพี่ผมรู้สึกว่ามันไอ้คูปไงคนดูไอ้คูปไงคูเปอร์คือตอนนี้คือมาฟูลไทม์ได้ใช่ครับพี่อีก3เดือนคือหลังรี 6:00 ครับพี่ประมาณหลังรี 6:00 ถึง 14:00ถ้าแล้วถ้าวันไหนมีสตอรี่เดี๋ยวก็อาจจะนิดหน่อยเลยได้นิดหน่อยถูกไหมถ้ามันถ้ามันจะเป็นลาครับใช่ครับลาเลยเหรอใช่ครับพี่ใช่เฮ้ยมันคือถ้าสมมติเป็นแก๊งใหญ่อะมันอาจจะไม่ผ่านเพราะว่าเขาต้องการคนระยะยาวอะไรเงี้ยแต่คือแก๊งเราที่ก่อนบอกอะพี่ไม่อยากให้มึงขึ้นปากแดงอะได้ครับพี่เพราะว่าพี่รู้สึกว่าอาวุธที่มึงมีอ่ะปากกระหล่ำแดงมันทับกับมีดมึงไหมพี่ว่ามันไม่จำเป็นต้องขึ้นถ้าในมุมมองของแก๊งอ่ะนึกออกไหมถ้ามึงจะเข้าแก๊งกูอ่ะถ้ามึงจะเข้าแก๊งกูแล้วมึงบอกว่ามึงกำลังจะทำอาวุธเนี้ยกูรู้สึกว่ากูไม่แนะนำแล้วก็กูอยากให้มึงดันอย่างอื่นมากกว่าถ้ามึงจะเข้ามาข้างในอ่ะนะถ้ามึงยังยืนยันว่ามึงดันปากแดงพี่อาจจะไม่รับมึงอันนี้พูดขอพูดตรงๆเลยเข้าใจครับผมก็น่าจะเก็บตังค์ไม่ปืนก็อาจจะเป็นมาเชครับพี่มีรถอะไรบ้างวะมึงมีรถอะไรบ้างวะไอ้คูเปอร์เกาะมั้ยมึงมีเกาะนาโนมั้ยเออมีเกาะนาโนมั้ยไม่มีครับพี่พอตั้งแต่ที่ผมออก NTR ผมก็ไม่ได้เข้าเลยครับประเทศเข้าใจก็คือเพิ่งกลับมารันถูกมั้ยแล้วปกติมึงไอ้นี่มั้ยกับแฟนเนี่ยคือฟาร์มกันทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอก็ฟาร์มกันแบบปกติอะครับพี่แบบเหนื่อยก็พักกันอย่างเงี้ยครับแล้วมึงคิดว่าถ้ามึงสมมตินะมึงเข้าแก๊งมาเนี่ยอันนี้คือสมมตินะโจทย์แรกให้มึงทำก่อนอะโนมึงคิดว่ามึงจะใช้เวลากี่วันกี่เดือนทำก่อนอะโนหาแค่เงิน10ล้านเบไม่ต้องตัดทิ้งไปมึงคิดว่าไงสิบล้านใช่ไหมพี่ขอระยะเวลาแบบครึ่งเดือนได้ไหมครับ
แล้วถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยคูปตอนเนี้ยพวกมึงต้องทำพวกของตีปืนรอไว้ปะมึงไหวปะมึงคิดว่ามึงจะทำกี่วันของตีปืนพวกที่ไม่ใช่สกูใช่ไหมครับเออไอที่ไม่ใช่สกูอะพวกเฟรมพวกอะไรเงี้ยผมยังไม่ได้ดูพี่ว่าแบบพวกตีปืนมันใช้300ชุดง่ายๆมึงต้องมี300ชุดสองอาทิตย์ครับพี่อะไรสองอาทิตย์วะป่าวพี่ผมกำลังสองอาทิตย์ถามน้องมันอยู่เรื่องดันมันบอกว่าน้องบอกมันจะดันปากแดงซึ่งผมก็บอกกับมันตรงๆว่าถ้าสมมตินะได้รับมันเนี่ยแล้วมันเข้ามาแล้วมันจะดันปากแดงผมไม่เอาผมไม่รับเพราะผมรู้สึกว่าอาวุธมันทับมันกำลังดันอาวุธที่ทับอยู่ผมก็เลยบอกมันว่าไปดันอย่างอื่นได้ไหมอย่างเช่นมึงทำก่อนอโนหรือทำของตีปืนล้อหรือทำปืนอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยน้องบอกได้แล้วผมก็ถามว่ามึงจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการฟาร์มอะไรเงี้ยมันบอก2อาทิตย์ผมก็เลยแบบกำลังชั่งใจอยู่ว่าอันนี้คือมันรับปากสวยๆหรือว่ามันทำได้จริงมึงขยันจริงหรือเปล่าวะเอ็นดูอ่ะพี่ไม่ห่วงหรอกกูห่วงมึงอ่ะ3ลีก็ได้เต็มที่ครับพี่คือตอนนี้พี่บอกเหตุผมให้ดูตรงๆไปแล้วบอกว่าเรื่องผู้หญิงเยอะไม่ติดหรอกติดอย่างเดียวเลยคือเป็นแฟนกันแค่นั้นเลยเอาเป็นแฟนกันเหรอเนี่ยเข้าใจครับพี่ไอ้เหี้ยคุยตั้งนานไม่รู้อ่ะเนี่ย ICOC มั้ยเนี่ยลืมดูไอ้เหี้ยอะไรอ่ะ OC ด้วยเออใช่ครับพี่กี่อันนี้ขอถามกี่เนี่ยคบกันนานยัง2ปีครับ2ปีกว่าแล้วครับพี่ถามแล้วคุยแล้วครับพอดูคุยแล้วคือมึงมีภาษีดีกูเปอร์ภาษีมึงดีไม่ติดนะเอาจริงถ้าเป็นแฟนอะแต่ว่ามันต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้จริงๆอะเพราะว่าตอนที่อยู่ดูไว้ก็มีไอ้หลอกกับไอ้ชมไงกูเคยเจอมาเยอะแล้วมันก็เออใช่เออแล้วมันก็มีประเด็นนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันมีเรื่องทะเลาะกันแต่มันทะเลาะกันปัญญาอ่อนอะที่เกี่ยวกับในเนี้ยจะคือมันแบบคือมันเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนลิ้นกับฟันมันจะกระทบกันอะเข้าใจไหมไอ้คุปกระทบกันทุกวันสองคนเนี้ยลิ้นกับลิ้นอ่ะกูว่าไม่ใช่อ่ะพี่มันเคยมีอย่างที่บางเขาพูดอ่ะมันกลายเป็นเรื้อรังมันเป็นปัญหาเรื้อรังมันฝังอยู่ในแก๊งอะไรเงี้ยปัญหาเรื้อรังมันฝังอยู่ในแก๊งแล้วมันก็ไม่มีใครกล้าพูดเพราะว่ามันก็เกรงใจกันหมดมึงเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแล้วคนอื่นมันก็ไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยผมเข้าใจครับพี่ตั้งแต่ที่ผมเล่นเอ็นทีอาร์แล้วเขาก็เรื่องประชาชนเนี่ยเรื่องไอ้พวกนี้ก็ไม่เคยมีครับต่างคนต่างอยู่คนละแก๊งก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะครับพี่จะลองให้ระยะเวลาดูก็ได้ครับคือถ้ารับต้องทำสัญญาเลยคือถ้ามึงมีปัญหากันพี่ขอจบโลคนหนึ่งได้ไหมได้ครับพี่ตอบไม่คิดเลยหรอไม่ครับโลนี่คือโลไหนเหรอคะโลตีมั้งก็คือหนูเนี่ยตัวหนูเนี่ยหายไปเลยอ่ะสมมติถ้าสมมติว่าถึงเวลานั้นเนี่ยพี่ต้องเอาผู้หญิงออกที่ไม่ได้แบ่งเพศนะแต่คือหนูเข้าใจพี่ใช่แต่ถ้าพูดตรงๆนะผู้หญิงตอนนี้ที่เข้ามาคือดูมีภาษีกว่าผู้ชายในแก๊งจริงเยอะจริงผู้หญิงทุกคนที่อยู่ตอนนี้กูจะเถียงก็ไม่ออกพี่บางพูดถูกนะเอาจริงอ่ะเถียงไม่ได้ด้วยต้องการคนคือแค่คนขยันน่ะมันก็มีชายไปกว่าครึ่งแล้วไอ้คูปกูพูดมึงอย่างนะสมมตินะเนี่ยพี่บังพี่ดำเขาโอเคกับมึงเนี่ยรับมึงเข้ามามึงทำตัวตอนแบบเหมือนมึงอยู่ NTR คือกูมึงมองมึงคือ NTR มึงเข้าใจปะเดี๋ยวมึงอะขึ้นตรงกูสมมตินะกูจะเข็นมึงแบบมึงคือ NTR กูไม่อยากได้แบบคนที่แม่งอยู่ตอนเนี้ยมึงเข้าใจไหมครับพี่ได้ครับกูอยากได้สไตล์แบบคนทำแก๊ง NTR มึงเข้าใจไหมตอนนั้นอ่ะแต่แบบพี่กูทำกับพี่บังอ่ะเออแบบจริงจังอ่ะมึงเข้าใจคำว่าเจ๋งจังปะเหมือนที่มึงเดินมาบอกกูกับพี่บังเนี่ยแบบโอเวอร์แบบนิ่งๆอย่างเงี้ยไม่เชื่อปัญญาอ่อนไปแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแบบเออเทียอะไรมาใส่อ่ะครับพี่แบบประโยคที่มึงพูดกับกูกับพี่บังเมื่อกี้ว่าเป็นเนี่ยเป็นพี่สามคนแล้วมันจริงจังแน่นอนอ่ะมึงก็ต้องจริงจังแบบนั้นเข้าใจไหมครับมึงเอาเทียไม่กูถามตรงมึงเอาเทียมาพูดว่าเป็นกูสามคนแล้วจริงจังแน่นอนอ่ะแต่มันพูดเนี่ยพี่ผลงานมันมีอยู่แล้วครับพี่ภาษีเราก็ดีอยู่ไอ้เหี้ย
พี่ภาษีเราโคตรดีผมว่าไอ้ภาษีเราโคตรดีเรา3คนเนี่ยภาษีโคตรดีพี่อันนู่นเองในอุโมงค์ไอ้พวกนั่นน่ะทำให้เราดูแย่ว่ะไอ้พวกเหี้ยไอ้พวกเหี้ยนั่นแหละพวกเหี้ยนั่นแหละมันทำให้เราดูโบ๋อ่ะพี่ลองคิดดูสภาพเรา3คนสมมุติเดินไปใส่สูทอิทยาโคตรน่ากลัวเลยเว้ยเวลาไอ้ก๊อดเราอย่างเงี้ยมันนึงตอนนี้มันเห็นเราแต่เซนเซอ่ะมันเพิ่งเกิดไงพี่บอกล่ะตลกไงไอ้เหี้ยเซมเพิ่งเกิดต้องใช้เวลาไอเปอร์เอาไงพี่พี่ดำพี่ดำพี่บังยังไงย้อนหัวก้อยได้ปะถ้าหัวถ้าออกหัวเปอร์คนเดียวถ้าก้อยเอาสองคนพี่ดำว่าไอพี่บังว่าไงพี่เป็นกี่เหลียวร่วงเหรอโอ้ยคือไม่อยากไอเรื่องผู้หญิงอ่ะไม่อยากตัดเกรดผู้หญิงอยู่แล้วที่แบบว่ามันจะแย่แต่ดีจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องการคำมั่นใจจากปากมันก็ส่วนนึงการกระทำก็ส่วนนึงที่ว่ามันจะไม่มีปัญหากระทบถึงในแก๊งนะอะไรอย่างเงี้ยใจหรือเปล่าเข้าใจครับพี่มีเงินในบัญชีก็แล้วเท่าไหร่ผมมี200,000ครับเขามี7 ล้านไปบอกอ้าวทำไมมีแค่200,000น่ะพี่ช่วยที่บอกแก๊งผมไม่พี่รับเอ็นดูคนเดียวไหมไอเปอร์มันดูจนว่ะไม่เอาแล้วมันดูไม่มีอนาคตเลยวะเรื่องผู้แรงเจอครับผมแค่ไม่ได้เข้าประเทศเฉยๆครับพี่ตอนผมเข้า2 คนจ่าย6 ล้านได้ค่ะได้พี่ไม่แต่เมื่อกี้ไอเปอร์บอกว่ามันดอกไอ้ก็บอกถามว่า300ชุดมันบอกว่าขอเวลา2อาทิตย์พอ2อาทิตย์นี่คือกล่องอาวุธหรอหมายถึงพี่กำลังคุยกับมันในพาร์ทคือหนู2คนเนี่ยจะช่วยกันดันปากแดงถูกไหมแต่พี่ไม่แนะนำเพราะว่าอาวุธหนูทับกันอยู่เพราะว่าหนูมีดกับไม้แล้วถูกปะซึ่งขึ้นปากแดงมามันทับกับมีดตำแหน่งมันทับกันอาวุธอ่ะซึ่งพี่เลยบอกว่าไอ้คูปถ้าเกิดว่ามึงจะดันอาวุธอ่ะมึงไปทำนาโนหรือปืนมึงจะใช้เวลาเท่าไหร่มันตอบพี่ว่าทั้ง2อย่างเนี้ยก็ประมาณครึ่งเดือนก็คือ2อาทิตย์นั่นแหละไม่ใช่อย่างเดียวหรอพี่ผมหมายถึงว่าอย่างไหนอย่างนึงมูลค่าเท่ากันพอๆกันมูลค่ามันพอๆกันแต่นาโนถูกกว่าแล้วเขาบอกว่า2อาทิตย์หนูคิดว่าทันค่ะเพราะหนูอาจจะช่วยเขาด้วยนี่มึงคิดสภาพนะปกติเวลาพี่รับคนเข้าแก๊งน่าจะรู้อยู่แล้วพี่ต้องถามคนในแก๊งทุกคนว่าแบบโอเคไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดดูดิกูทำมาน่าจะอาทิตย์กว่า2อาทิตย์ละกูยังไม่รู้จะไปถามใครเลยคนในแก๊งมันถามปรึกษากันเองนะ3คนมันจะไม่มีใครที่มันแบบส่งไว้ใจได้เลยเนี่ยเอเปิ้ลนามสกุลอะไรชาโนกี้ครับพี่ชาโนกี้เหรอมันนามสกุลเดียวกับแพทริกอะลูกชันเอื่อยขี้เมาอีป้าสมพรมึงเป็นอะไรกับนุ่มนิ่มอะเป็นน้องครับอ๋อคือมึงตระกูลเดียวกับนุ่มนิ่มใช่ไหมคุ้นๆนามสกุลเนี้ยใช่ครับพี่มึงเคยไปเตะขาใครไว้เนี่ยนามสกุลมึงเนี่ยตระกูลมึงเนี่ยทั้งสองคนเลยผมไม่เคยครับพี่มาให้เฮียเอาสองคนนี่แหละจบเดี๋ยวกูพาไปเองที่สภาเดินพันด้วยเราสามคนแล้วกันสองคนนี้เออเดี๋ยวกูพาไปเองไปแทงมาคนหนึ่งดิแล้วก็พวกมึงเก็บรอที่นี่ก่อนมาเร็วแทงดิแทงดิเออไอ้เหี้ยลีลานั่นแหละไอ้ดูอุ้มมันมาอุ้มมาเลยขึ้นรถมาเดี๋ยวผมดูน้องให้พี่พี่จกเลยเนี่ยได้ๆพี่